สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุกโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24มกราคม2562พบกับคุณพุทธอภิวัลและดิฉันจิตตีสีดีค่ะว่าข่มขืนน้องน้ำหวานแล้วเหมือนกับเป็นฆาตกรรมอำพลางจนที่สุดคดีนี้อายการสั่งไม่ฟ้องข้อหาค่มขืนเอมพ้นบนทินแล้วฮะ